แต่ว่าอเมริกันวิกฤตกับเราแล้วบุกเข้าไปค่ฆะ่ากันแล้วแล้ววันนั้นดูคลิปโอ้โหดูไม่จืดเลยผมนึกไม่ถึงเลยผมก็โทรไปบอกเขาว่าทําไงดีเนี่ยคุณเป็นตัวพ่อตัวแม่ของประชาธิปไตยเราเรียนแบบคุณมาตั้งครึ่งตัวแล้วตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้เราไม่จะเรียนแบบใครเขาก็อึ้งเหมือนกันนะครับเขาก็บอกเออเรามีปัญหาเยอะแต่อเมริกันก็ยังดีนะครับระบบก็ยังประคองตัวได้นะครับแต่ว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับประธานสภาแนนซี่กระดิกเท้าโทรคุยกันอีกเขาบอกเออจริงนะแย่กับเราอีกเขาบอกของเขายิงกันตายด้วยของเราวันนั้นไม่ยิงอันนั้นวิกฤตมากแล้วก็ตอนนั้นอเมริกันพันธมิตรประชาธิปไตยเขาก็มองว่าประเทศไทยไม่รอดแน่นะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะดูท่าทางเขาจะไปยากถ้าเกิดขัดแย้งแบบนี้เลือกตั้งแล้วยังไม่ยอมรับกันเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราตั้งหลักได้แล้วเรากำลังเดินไปสู่นะครับระบบใหม่แล้วก็เป็นช่วงท้ายๆของผลพวงของรัฐประหารผลพวงของความขัดแย้งก่อนรัฐประหารอีกถ้าพูดว่ารัฐประหารมันก็ตัดตอนมันต้องก่อนรัฐประหารอีกผลพวงของความไม่ลงตัวหลายอย่างซึ่งเราเห็นตอนปลายๆแล้วก็อย่าไปทำอะไรให้มันวุ่นวายพยายามผลักดันให้มันจบนะครับแล้วเข้าสู่ระบบใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันเริ่มแล้วนะมันพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าบรรยากาศตอนนี้มันคนละแบบแล้วนะครับแล้วก็มันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่านานแม้แต่คนที่จะกลับมาก็ดูเหมือนกับว่าคนก็ไม่ได้ต่อต้านมากถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันก็ปัญหามันก็จะน้อยลงเยอะนะครับแล้วก็มาเลี้ยงหลานเห็นว่าหลานเยอะแล้วด้วยนะครับมีหลานเยอะครอบครัวก็น่ารักนะครับแล้วยังมีเครื่องดื่มช็อกชิปช็อกมิ้นอะไรใหม่ๆให้กินอีกเยอะแยะก็มาเถอะครับแต่ว่ามาแล้วเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับแล้วก็อย่าซิกแซกนะครับก็จะดีนะครับ